มาดูในส่วนของการปลูกจิตสำนึกนะคะในเรื่องของการมีจิตสาธารณะให้กับเยาวชนกันบ้างค่ะการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะควรเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวบ่มเพาะให้แข็งแกร่งขึ้นในรั้วโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนซึมซับการเอื้อเฟื้อคนรอบข้างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่โรงเรียนวัดบางเขียดจังหวัดสงขลาโรงเรียนเล็กๆนะคะบนพื้นที่วัดส่งเสริมการมีจิตอาสาให้กับเยาวชนด้วยการพัฒนาวัดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะการมีจิตอาสาที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เยาวชนเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแต่การปลูกฝังเรื่องจิตอาสานั้นอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะและเรียนรู้จากต้นแบบที่ดีที่เป็นรูปธรรมโรงเรียนวัดบางเขียดโรงเรียนขนาดเล็กบนเนื้อที่วัดบางเขียดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในหัวใจของนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยเฉพาะการสร้างเยาวชนที่มีจิตอาสาสาธารณะเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีให้แก่คนรอบข้างและสังคมโดยหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆจะร่วมกันเป็นประจำในทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนวันสำคัญอื่นๆคือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดบางเขียดวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางจิตใจของชาวบ้านบางเขียดมาแต่โบราณการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดบางเขียดจึงเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการจัดอยู่บ่อยครั้งโดยระหว่างการทำความสะอาดนั้นคุณครูก็จะบอกเล่าถึงกุศโลบายและคติธรรมที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆภายในวัดท่ามกลางความสนุกสนานของนักเรียนที่หยอกล้อกันระหว่างช่วยกันทำความสะอาดนี่มากวาดขยะเก็บใบไม้แล้วก็เก็บหญ้าอะไรนี่ค่ะได้ทำบุญค่ะเพราะว่าเราแบบมาช่วยเขาทำเก็บขยะในวัดครูบอกว่าถ้าเราช่วยเองเก็บขยะในวัดเราก็จะได้บุญภูมิใจค่ะภูมิใจที่ตัวเองได้มาช่วยเก็บขยะทำบุญในวัดอะไรแบบนี้ค่ะเก็บขยะกวาดใบไม้ค่ะถอนหญ้าค่ะสนุกค่ะเพราะว่าได้ช่วยกันทำกิจกรรมค่ะเพื่อนช่วยกันเก็บขยะค่ะกวาดใบไม้แล้วก็ช่วยกันถอนหญ้าด้วยค่ะในห้วงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางเขียดโดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนวัดบางเขียดร่วมกิจกรรมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นวันนี้นะคะก็เป็นภาพที่งดงามอีกภาพหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชาวบางเขียดแล้วก็น้องๆโรงเรียนบางเขียดนะคะซึ่งที่นั่นนะคะมีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียนค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นป .6 เลยเราจะเห็นภาพบรรยากาศที่น้องๆได้ร่วมแรงร่วมใจกันกิจกรรมจิตอาสาซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนนะคะได้รู้ว่าการให้เป็นอย่างไรการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราได้ดึงเยาวชนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นอีกภาพหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนของเรามีจิตสำนึกนะคะในเรื่องของความเสียสละในเรื่องของการให้แล้วก็การรักชุมชนถิ่นฐานบ้านวัดและโรงเรียนค่ะนางวราลีสุนซิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเขียดบอกเล่าว่ากิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนรอบข้างแล้วยังเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมาถือว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้กิจกรรมจิตอาสาเนี่ยก็บัญญัติอยู่ในหลักสูตรที่ว่าเด็กไทยทุกคนจะต้องมีจิตอาสานะคะเพราะว่าโตขึ้นจะได้เป็นบุคลากรที่พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมและก็ชุมชนต่อไปกิจกรรมนี้มันเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กตัวเล็กๆเนี่ยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเราไม่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะในวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันพ่อวันแม่เราก็ให้เด็กได้ทำความดีแบบนี้นะคะในทุกกิจกรรมเลยค่ะในทุกวันสำคัญนะคะซึ่งเด็กๆ ก็จะได้แบบมีพื้นฐานของการสำนึกรักในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งสนุกสนานแล้วก็ทั้งทำงานเราก็คลักกันไปนะครับอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมจิตอาสาในแต่ละครั้งนอกจากความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดบางเขียดเพื่อทำรงไว้ซึ่งการเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านบางเขียดแล้วแต่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้สำคัญคือการสร้างความรักความหวงแหนวัดและชุมชนโดยรอบวัดบางเขียดให้กับเยาวชนเพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพและกลับมาพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน